ถามว่าเคล็ดลับมีไหมก็คงจะบอกยากเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้รับฟังทุกคนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาไม่เคยสายแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เล่นหนังเล่นละครมานะเราก็รับผิดชอบต่องานพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนปี22ฮะก็ตอนนี้ก็เข้าตั้งแต่หลายคนยังไม่เกิดแล้วครับก็คือร่วม40กว่าปีแล้วนะฮะซึ่งจริงๆตลอด40ปีที่ผ่านมาอัพฮะก็มีตลอดตั้งแต่เริ่มเล่นภาพยนตร์เรื่องคนภูเขาเรื่องแรกแล้วเนี่ยหลังจากเนื่องจากเรื่องนี้ได้เป็นคนที่พากย์เสียงตัวเองด้วยอ่านสารคดีนำเรื่องด้วยแล้วก็อ่านสปอตโฆษณาของหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นงานอาชีพที่ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยฮะทั้งภาคหนังทั้งเล่นหนังทั้งทำการแสดงแล้วก็มีอาชีพพิธีกรผ่านมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอะไรต่างๆนานาก็มีมาตลอดแต่ก็อยู่ในสายของธุรกิจบันเทิงนี่แหละฮะถามว่าเคล็ดลับมีไหมมันก็คงจะบอกยากเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้รับฟังทุกคนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นคนที่ไม่เคยสายแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เล่นหนังเล่นละครมานะในชีวิตการทำงานนะฮะเราก็รับผิดชอบต่องานแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนที่นำเสนอเข้ามาแล้วก็มองทุกๆคนที่ทำงานร่วมอาชีพเดียวกับเราเนี่ยเป็นคนที่เรารักใคร่หมดอ่ะมีความรู้สึกว่าเรามาทำอาชีพเดียวกันแล้วก็เพื่อจะให้ท่านผู้ชมมีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานอาชีพที่เรารักแล้วเราเจอผู้คนที่คิดเห็นเหมือนกับเราเราก็เลยฟังทุกๆคนมีความสุขกับทุกๆคนแล้วก็พร้อมใจกันมอบความสุขนั้นให้กับท่านผู้ชมที่ได้ชมผลงานของพวกเราด้วยฮะก็คือถามว่ามีเคล็ดลับอะไรไหมก็มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเรื่องของที่ทุกคนเด็กรุ่นใหม่เนาะมีดาวดวงใหม่ขุดขึ้นมาฮะมันจะเหมือนแบบมีคำพูดที่บอกว่าประมาณว่าเดาจะเดาลูกดาวดวงใหม่มาดาวดวงเก่าไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอาอาเรื่องไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมองยังไงเพราะว่าพอดาวดวงใหม่มาเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ชื่นชอบอะแล้วเราก็ทำผลงานไปด้วยกันดาวมันอยู่เต็มท้องฟ้ามันไม่ตกไปไหนหรอกในความรู้สึกเรานะเมื่อเขาเป็นดาวดวงใหม่มาเออดาวดวงใหม่นี่มันสลัดแสงทอแสงจ้าขึ้นมาเนี่ยเราดีใจแล้วมีความรู้สึกว่าเออคนนี้ตั้งใจเหลือเกินเล่นเก่งเหลือเกินสำคัญสุดคือตั้งใจนะฮะตั้งใจที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเนี่ยอ่านบทท่องบทศึกษาหาความรู้จากใครๆต่างๆนั้นในกองอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็ดีใจเราดีใจมากๆเลยว่าเออเจออีกคนนึงแล้วที่จะมาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้ชมอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสุขไปกับเขาด้วยตราบใดที่นักแสดงยังมีดาวรุ่นใหม่เขาเล่นเป็นปู่ไม่ได้หรอก ใช่ไหมฮะคือนักแสดงมันก็มีบทบาทของแต่ละส่วนของเขาอยู่นะฮะเราไม่สามารถจะไปเล่นเป็นนักบู๊หรือเกินในสมัยเด็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือปรับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นการช่วยกันในวงการมากกว่ามันช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนแต่ท้ายที่สุดแล้วเพื่อท่านผู้ชมจริงๆฮะ